ปฏิบัติการในการช่วยเหลือต้องบอกว่าส่งกําลังใจให้ตั้งแต่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของคนที่ติดอยู่ใต้สร้างอุโมงตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นการปิดปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานที่ถูกอุโมง์โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มลงมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงข่าวเที่ยงของเราเนี่ยรเราพบ ผู้เสียชีวิตก่อน1 1คนนะครับจากคนงานทั้ง3คนที่ติดอยู่แล้วล่าสุดต่อมาก็พบผู้เสียชีวิตอีก2คนรวมแล้วเราพบผู้เสียชีวิตที่เป็นคนงานที่ติดอยู่ทั้ง3คนครบหมดนะครับเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับรวมถึงปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ถ้านับเวลารวมๆเชอรี่กว่ากว6่า126ชั่วโมงทีเดียว ใช่ค่ะแลนะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพาร่างทั้ง3าคนเนี่ยกลับไปสู่ครอบครัวน,นะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณสัก6กนาฬิกาสินาทีก็ได้รับการยืนยันจากนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันเบื้องต้นบอกว่าได้รับแจ้งแล้วละ่ะจากในส่วนของทีมค้นหานะะในอุโมงค์บอกว่าผู้ประสบภัยอีกสองคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็อย่างที่พี่ป๋องบอกไปรวมผู้เสียทั้งหมด3คนด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะถอนกําลังออกเกือบทั้งหมดนะคะคสำหรับย้อนกลับไป เหตุอุโมงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถล่มก็คือช่วงคลองขนานจิตค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา40นาทีของคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเหตุการณ์ในคืนที่24มีคนคที่ติดอยู่เนี่ยเป็นแรงงานอยู่3คนด้วยกันนะครับโดยเป็นแรงงานชาวเมียนมา1คนและชาวจีน2คนก็คือนายหูเสียงหมินผู้ควบคุมงานและนายตรงฉินหลิน เป็นคนขับรถแบ็คโฮโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่าง1คนก่อนที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับจะพบอีก2คนนะครับที่<ช>เสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้จะเคลื่อนย้ายไปชนสูตรที่โรงพยาบาลต่อกับ